าติไทยดังกองสองโมงเช้าห้องพื้นเก่าพลิ้วเบาบนเสาไผ่เด็กน้อยๆ ยืนตรงหน้าธงชัยฟิวสวัยเป็นสง่าป่ากันดานดูลำดวนใจดีเกรซี่สองนำเด็กร้องเพลงชาติดังชาติชาญเป็นแสงเทียนส่องป่ามาช้านานอุดมการของครูผู้อาลีเป็นครูใหญ่ครูน้องผ่านรุ่งเสร็จสอนเสด็จจากประถมถึงป.4 เงินเดือนพออย่าใส่ได้ชนฟรีแต่บางที่ต้องขอข้าวหลวงตาตอนเป็นเพนเดือน9เราวันพุธผู้โดนฉุดหายไปในกลางป่าเด็กน้อยๆคอยครูผู้เมตตาอนิจจาไม่เห็นหน้าดูลำดูครูน้อยผ่านโรงเสร็จสอนเสด็จจากประถมถึงป.4 เงินเดือนพออย่าใส่ได้ชนฟรีแต่บางทีต้องขอข้าวหลวงตาตอนเพ็ญเพ็ญเดือน9เราวันพุธครูโดนฉุดหายไปในกลางป่าเด็กน้อยน้อยคอยครูผู้เมตตาอานิจจาไม่เห็นหน้าครูลำดูบทประพันธ์ของครูสุนทรผู้สักเพลงนะครับบทเพลงของคนด่านเวียนบัดนั้นพายแก้วแววไวเรื่องราวที่โบราณกาลมาเป็นบทเพลงนางวันทองครับยามใจวันทองถึงเส
สูญเสียความเป็นกุลสตรีเมื่อหัวล้านหน้าปีใช้แรงขืนใจอีกไม่นานคุณแผนย้อนมาใหม่ทิ้งตัวนานไปอยู่รวมชายคานางเสียคนเพราะไม่ทนแรงใจอีกทั้งกลัวโทษไปในพระคุณมารดาสุดท้ายขอจึงหลุดจากปากพร้อมคำสาปแจ้งด่าว่าเป็นหญิงสองใจอุทาหรณ์สอนเพื่อผู้คนว่าผู้หญิงในสังคมชั้นจนต้องพิจารณาพิจารณาของตนสนองรับกฎเกณฑ์ทุลาจนหลายคนเห็นใจแค่วันทองกลายเป็นหญิงสองสองใจใครเล่าทำเรื่องจริงไม่ใช่ยิงนิยายที่ปู่ย่าตายายเล่าขานนานมามีหลักฐานบันทึกเป็นตำราให้ลูกให้หลานได้ศึกษาเล่าเรียนอุทาหรณ์สอนเตือนผู้คนว่าผู้หญิงในสังคมชั้นชนต้องพลีกายพลีกายของตนสนองรับกฎเกณฑ์ทุรจนคงเห็นใจแม้วันทองกลายเป็นหญิงใจสองสองใจให้เราทำ
ครั้งนี้มียาสั่งมาฝากด้วยนะครับแต่ยาสั่งของระเงียวสั่งให้ทุกคนรักกันรักกันสามัคคีกันนะไม่ได้สั่งให้ใครเสียชีวิตนะครับรักกันรักกันเข้าไว้ด้วยครับเด้อที่เมืองปักธงชัยมียาสั่งให้ตายเจอกับใครต้องหมอดมวยชีวิตเรื่องมันนานมาแล้วยังเป็นความลับสับสนอยู่ดีไม่เปิดเผยกับมวยทีรู้แค่เพียงทำจากสมุนไพรเป็นซ่อนทำอยู่ในถ้ำไม่ยอมบอกสูตรใครฤทธิ์ยาสั่งถึงตายอยากฆ่าใครก็ตามใจบ่งชี้ถึงจะมียาแก้แค่ไม่ทันก็ต้องตายอยู่ดีเล็บจะเขียวทันทีเขียวทั้งตัวใบหน้าแล้วตายเล็บเขียวเดี๋ยวก็ตายตัวเขียวเดี๋ยวก็ตายหน้าเขียวเดี๋ยวก็ตายฤทธิ์ยาสั่งเล็บเขียวเดี๋ยวก็ตายตัวเขียวเดี๋ยวก็ตายหน้าเขียวเดี๋ยวก็ตายฤทธิ์ยาสั่งสั่งลงในข้าวปลาเครื่องดื่มเหล้ายาอาหารก็ได้ตอนกินไม่เป็นไรกินอย่างสบายไม่มีอาการเมื่อวันนั้นผ่านไปเพื่อกินที่ไหนเป็นต้องเสร็จมันฤทธิ์ของยาสั่งนั้นสุดยอดลีลาเนื้อคำบรรยายญาติประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะท่านใดมาถึงแล้วให้ไปลงทะเบียนด้านหน้าเลยนะฮะให้ไปลงทะเบียนด้านหน้าเลยนะขอบคุณครับกันนะครับก็เป็นยาสั่งของระเงียวนะฮะพวกเราชื่อวงระเงียวนะครับ
ฝากกลิ่นลอยสายลมแผ่วเบาสื่อรักพารักแห่งสองเราที่รักที่ลาลับหางอยู่แห่งนั้นขวัญใจเจ้าจงฟังหากได้ฟังหวังยังเมตตาขอสัญญารักมากับลมลมรักเอ่ยจงล่องลอยลอยรักคืนมารวมทางฝากนำคำร้องผ่านลำคลองท้องทางอันกว้างได้รักยามใดรู้เธอหัวใจที่ร้อนดังไฟเผาร่างเสกบนครั้งให้ฟังไม่จืดจางจากอารมณ์ระทมดังแก้วบางทุกคนมาเพื่อปันน้ำใจให้น้องนะครับกำลังใจนะครับให้กับทุกๆคนให้กับผู้ที่น้องๆเราด้วยนะครับทุกๆท่านเลยนะ
ที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนวันที่โลกพังความหวังที่ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมพลังใจให้ฉันได้หรือต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากกำลังใจจากใครโน้ขอเป็นทางให้ฉันได้ไหมดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่อาจดินสู่พื้นดินต้อนรับด้วยนะครับท่านที่เพิ่งมาถึงนะมอบเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับชึดชึดดื้อชึดชึดดื้อบนทาง
สะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นรับประหารยามห่วยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังสองเพลงนะครับขออนุญาตเป็นเพลงของระเงียวก็แล้วกันเนาะนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้เนาะยังมีอีกหลายวงนะครับพวกเราก็มาถึงวงแรกเล่นวงแรกเลยก็มีภารกิจต้องเดินทางต่อด้วยนะครับแต่ว่าก็เจียดเวลากันยังเหลืออีกหลายวงนะผู้ใหญ่อู๊ดมาเป็นรถตู้เลยนะครับนะแต่ว่าไม่รู้มีคิวหรือเปล่าอีกสักสองเพลงนะครับเป็นเรื่องราวของสามล้อโคราชเมืองโคราชบ้านเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อคูณซึ่งเคยมอบเคยดูแลเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรหลายๆอย่างสักสองเพลงส่งไทยวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกับโรงเรียนของเรานะครับสวัสดีกับเพลงสองเพลงนี้ด้วยนะครับสามล้อโคราชหัวใจใสสะอาดไม่เคยขาดดีกรีเป็นสามล้อโคราชเป็นสามล้อใจดีสีเมืองโคราชก็สามล้อเจ้าแรกที่มีในโลกให้ยกให้เป็นตำนานเมืองโคราชบ้านฉันเมื่อก่อนนั้นได้บริการแต่สามล้อไปโรงเรียนไปตลาดไปวัดกวักมือเรียกก็พอบริการประทับจิตไปไหนต่อขอให้คุณบอกมาวันทั้งวันยันบ่ายจนเที่ยงคืนดึกดื่นก็ปั่นไปค่าโดยสารไม่แพ้แถมปลอดภัยส่งถึงไหนถึงกันหมอขอสอไม้เก่าเข้ากรุงเทพก็ไปส่งทุกวันลงรถทั่วเมื่อไรอย่าลืมฉันตามล่อบันยังรอบันมาจนน้องผมตั้งหลายปียังไม่มีคู่มาผู้โดยสารจักคนมีเบิ่งไหมจะเห็นใจสามล่อกินก็กินนะไม่เปลืองไม่ฝืดเครื่องแค่ยาดองก็พอเงินเหลือเก็บใส่ห่อไว้ทุกวันหวังถึงวันที่ต้องรวยถึงแม้ใครรู้ถูกสองขาปั่นฉันก็
็ยังภูมิใจช่วยเหลือรัฐธรรมบาลด้วยแรงกายไม่ต้องเปลืองน้ำมันมลพิษควันไอเสียก็ไม่มีถึงที่หมายเหมือนกันขอแค่รัฐบาลนะโปร่งใสพอสามล้อจะรอชีขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณแดนเซอร์ด้วยได้แต่หัววันเลยเนาะสามล้อโคราชหัวใจใสสะอาดไม่เคยขาดที่รีเป็นสามล้อโคราชเป็นสามล้อใจดีสีเมืองโคราชปั่นมาจนน้องโป่งตั้งหลายปียังไม่มีคู่หมายผู้โดยสารจักคนมีเบิ่งไหมแต่เห็นใจสามล้อก็กินนะไม่เปลืองไม่ฝืดเครื่องแค่ยาดองก็พอเงินแล้วเก็บใส่ห่อไว้ทุกวันฝันถึงวันที่ต้องรวยถึงแม้ใครดูถูกสองขาปั่นฉันก็ยังภูมิใจช่วยเหลือรัฐธรรมบาลด้วยแรงกายไม่ต้องเปลืองน้ำมันมลพิษควันไอเสียก็ไม่มีถึงที่หมายเหมือนกันขอแค่รัฐบาลตรงใสพอสามล้อจะรอชีเป็นสามล้อโคราชหัวใจใสสะอาดไม่เคยขาดดีนี่เป็นสามล้อโคราชเป็นสามล้อใจดีสีเมืองโคราชคำว่าคู่มึงทำให้คิดถึงหลวงพ่อผู้คนส่วนใหญ่ชอบร้องขอแต่ว่าหลวงพ่อให้ลูกเดียวชีวิตของกูเพื่อศาสนาเรื่องการศึกษากูขอข้องเกี่ยวให้มึงทำดีรักใครผมเกลียวให้เป็นหนึ่งเดียวเดินลูกหลานเอ๋ยกูสร้างโรงเรียนให้มึงเรียนรู้กูสร้างโรงหมอดูแลรักษากูสร้างโรงพักคอยตรวจตราอำเภอวัดวากูก็สร้างให้มึงหลวงพ่อคูณสร้างให้หมดแล้วเสียงคำว่ากูมึงทำให้คิดถึงหลวงพ่อผู้คนส่วนใหญ่ชอบร้องขอแต่ว่าหลวงพ่อให้ลูกเดียวชีวิตของกูเพื่อศาสนาเรื่องการศึกษากูขอข้องเกี่ยวให้มึงทำดีรักใครกลมเกลียวให้เป็นหนึ่งเดียวเดินลูกหลานเอ๋ยกูสร้างโรงเรียนนี้มึงเรียนรู้กูสร้างโรงหมอดูแลรักษากูสร้างโรงพักคอยตรวจตราอำเภอวัดวากูก็สร้างให้มึงเนี่ยมึงก็ดูอย่างกูเดินนายThank you.
ีกี่คนที่เข้าใจได้บูสโลบายที่สุดลึกซึ้งคำพูดง่ายๆคำว่ากูมึงทำให้คิดถึงหลวงพ่อกูคำพูดง่ายๆคำว่ากูมึงทำให้คิดถึงหลวงพ่อกูมีความสุขนะครับเด้อขออนุญาตลำลาแต่เพียงนี้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสวยฉ่ากันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ